ำท่านผู้ชมกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาศึก150ยอดมวยสถานโลกวันหมอเสงครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทของสมาคมมวยพม่าครับเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์หมอเสงปัจจุบันรั้งอันดับ3ของสมาคมมวยโลกนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูวินัยธรณรินทร์นะครับอัคควีโรครับจากวัดปากบึงเคหะร่ม9ก็คงจะลุ้นให้กำลังใจอยู่หน้า SD 28ช่อง3นะครับวันนี้ต่อกรกับนักมวยจากอินโดนีเซียวาเรนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์พรหมเมธจักสุรัตน์จากเวทีราชดำเนินเอาละครับติดตามนะครับผลงานของเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์หมอเสงมีข่าวดีอย่างที่คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ได้เรียนเอาไว้ครับปลายปีนี้จะขึ้นเขย่าบัลลังก์โลกนะครับแล้วอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเจ้าสแตมป์สิทธิ์หมอเสงครับ2เส้น2รุ่นใครจะได้ครองแชมป์สถาบันหลักต้องติดตามครับทีมงานกาแล็กซี่ต้องขอบคุณเนี่ย150ขอบคุณคุณชัดชัยแสงสุริยชัดครับทีมงานหมอเสงคุณนิพาแสงสุริยชัดท่านผู้อำนวยการศูนย์หมอเสงโคราชครับคุณสมชายเหลี่ยมเย็นใจแล้วก็ท่านดร.กว้างรอบขอบครับที่ร่วมกันเป็นสักขีพยานวันนี้เดินเปิดเกมเข้าหาครับเจ้าขาวธีรชัยมีซ้ายกระแทกเบิกร่องนำทางครับแม่วันนี้นวมของทวินสมิเชียงคุณรงค์วังบุษการสีส้มโอ้ยทิ้งขวาครับอ้าวครับโดนไปแล้วครับขวาเต็มๆครับก่อนหน้านั้นเด่นนภากว่าจะเคี้ยวได้เล่นเอาถึงยก8ครับวันนี้2เส้น2รุ่นสมาคมมวยพม่าอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์เป็นสักขีพยานครับวันนี้ดูว่าจะจบอย่างไรนะครับคู่นี้แฟนคลับของเจ้าขาวธีรชัยนี่ค่อนข้างเยอะครับเป็นนักมวยใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยครับ147ปอนด์ที่มีแฟนคลับค่อนข้างจะเยอะซ้ายเบิกร่องนำทางไปเรื่อยครับไม่รีบไม่บูมบามนะครับค่อยๆแต่งไปเรื่อยลูกศิษย์ของพระครูวินัยธรณรินทร์อัครวิโรจากวัดปากบึงร่ม9เด็กข้าวก้นบาทครับเดี๋ยวกลับมาครับนักสู้จากกระสังบุรีรัมย์สดๆนะครับนี่ช่วงระหว่างพักยกให้น้ำครับสาวสวยจากศูนย์หมอสิงห์โคราชครับเป็นสาวสวยชูป้ายขอบคุณหมอสิงห์ไทยแลนด์จำกัดครับคุณชัดชัยคุณนิพาขอบคุณ M150 ห้างขายยาตราใบห่อขอบคุณคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิสมเกาหลีตังคุณจับคุณนรงค์ว่องประเสริฐการครับคุณสุเทพเย็นสุขไทยเฮารังนกไทยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการมองกรุงเทพธนบุรีครับร้านคำฝันซีฟู้ดคุณสุจินคุณเชิดชัยเอื้อบุญญาจากเสือ11ตัวว่ากันต่อนะครับบนเวทียกที่2เจ้าขาวธีรชัยว่าที่แชมป์โลกเอาละครับเป็นนักมวยคนหนึ่งที่มีแฟนคลับเยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็โค้ชเซปักตะกร้อทีมชาติไทยครับอาจารย์กมลตันกิมหงชอบมากครับเด็กคนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่เดิมนั้นซ้อมอยู่ที่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายค่ายมาอยู่แถวแถวนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่ครับอดีตนั้นเคยถูกทาบทามนะครับให้เป็นนักชกสมัครเล่นทีมชาติไทยแต่ว่าเขาขีดเส้นตัวเองครับเดินสนุนสายอาชีพครับเอาครับขวากระแทกเน้นเข้าไปซ้ายกระแทกเป็นนักมวยที่มีหมัดหน้าค่อนข้างจะสวยครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับธีรชัยเอาครับโดนซ้ายตบไม่มีกลัวครับนักมวยใหญ่อินโดนีเซียเอาครับเราก็โดนเขาก็โดนใครจะหล่นก่อนกันครับอาจารย์พรหมเมธจักรสุรัตน์โอ้ยต่างคนต่างโดนครับซ้ายหน้าซ้ายหน้าเขาซ้ายหน้าเราครับรอไปเรื่อยครับเจ้าขาวซ้ายกระแทกขวาเติมเต็มหมุดเข้ามาโดนซ้ายครับแม่ทลาเลยครับเอาละครับเวนเล่โดนแล้วครับโดนซ้ายตบรอดไม่รอดครับเจ้าขาวนี่หนักทุกเลิกอยู่แล้วเอาครับเน้นแล้วนะครับวัย425กำลังห้าวเลยครับนักสู้จากกระสังจากบุรีรัมย์เป็นเมืองมวยอยู่แล้วสระบุรีเลี้ยวขวานะครับรายนี้ทิ่มขวาทีหนึ่งดูครับออกแต่ละหมัดไม่พร่ำเพรื่อนะครับรายนี้เอาแบบเน้นเน้นอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับเวลเอาครับทำท่าจะหันรีหันขวางเหมือนกันครับตัดฝันบวกครับแม่แกต่อยได้น้ำได้เนื้อครับเจ้าขาวธีรชัย
นี่นะครับติดตามดูให้ดีครับรายนี้เป็นดาวรุ่งอีกคนนึงครับที่มีฝีไม้ลายมือครบเครื่องนะครับระเบียบวินัยมาก่อนครับเด็กคนนี้รู้หน้าที่ครับชนะใจตัวเองก่อนจะชนะคนอื่นซ้ายกระแทกเข้าไปหมดยกที่2พักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาภาพช้าครับผลงานของ SD 28ครับแม่เราก็โดนนะครับจังหวะจ้วงครับนี่ซ้ายนี่ลูกนี้หน้าสะบัดเลยครับนักสู้จากอินโดนีเซียตามลุ้นกันต่อนะครับยาฉีดมาแล้วครับภาษามวยนับน้องได้นี่คุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยะชัดนะครับทีมงานหมอเสงอัดฉีดให้ 20,000 บาทนะครับให้กับเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์หมอเสงตามลุ้นกันต่อนะครับกรรมการภูมิเมฆจากสุรัตน์เป็นผู้ชี้ขาดนะครับบนเวทีค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับเจ้าขาวไม่ประมาทครับเพราะว่าไฟสำคัญรออยู่ครับปลายปีนี้ทั้งเจ้าขาวธีรชัยแล้วก็เจ้าสแตมครับจะได้ขึ้นเขย่าบัลลังก์โลกสถาบันหลักนะครับในนามของกาแล็กซี่ต้องขอบคุณหมอเสงนะครับคุณนิพาที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องรวมถึง M150เดินเบียดไปเรื่อยๆครับเจ้าขาวประมาทไม่ได้นะครับเรื่องของหมัดมวยไม่เข้าใครออกใครครับซ้ายเขี่ยขวากระแทกเข้าไปหน้าตานี่แดงกล่ำหมดแล้วครับวาเรนทีมงานฝ่ายต่างประเทศนี่ต้องส่องกล้องดีๆครับเจอกับเจ้าขาวหาตัวจับยากแล้วนะครับนาทีนี้รอเวลาจะประกายแสงเท่านั้นเองครับว่าวันไหนอุ้ยขวาลำตัวพอแบบเน้นๆซ้ายกระแทกไปเรื่อยครับดูหมัดหน้านะครับเจ้าขาวนี่จะขยันแล้วมีขวาเติมเต็มไล่เข้าตอนสามเหลี่ยมหน้ามุมแม่ต่อยไม่โดนครับหมัดนี้เอาครับทีมงานของอินโดนีเซียพี่เลี้ยงบอกว่าให้สั่งบวกเลยนะครับไม่ให้ถอยแล้วใกล้ๆครับโดนเหมือนกันครับ 1-2 เข้าไปซ้ายกระแทกอีกทีนึงแม่พยายามจะแท็กเอวไว้ครับแม่หน้าตานี่แดงอ่ำหมดแล้วขวาอีกมัดนึงครับเข่าลำตัวสีข้างแม่หันเฉียงๆแล้วครับวายเรียนทำท่าจะอึดอัดหายใจไม่ออกครับซ้ายกระแทกไปเรื่อยกดไปทีนึงจี้เข้าสามเหลี่ยมลำตัวทิ้งขวาตัดซ้ายหน้าบ้านของวาเรนครับเอาครับโดนอีกชุดหนึ่งครับหนีออกไม่ออกเน้นแล้วครับเจ้าขาวธีรชัยมีรางวัลพิเศษ 20,000 บาทจากหมอเซ็งจะมอบให้เอาครับลุ้นครับรอดไม่รอดยกนี้ลำตัวทำท่าจะหายใจลำบากแล้วครับแม่ขาปัดครับปลายยกนี้ต้องกอดไว้ก่อนครับวาเรนเอาครับรักครั้งช่วยครับหมดยกมาดูภาพช้านะครับยกที่ผ่านมาจัดแบบเน้นๆ นะครับเจ้าขาวธีรชัยต่อยแบบเปรียบไปด้วยคุณภาพครับแม่วันนี้คุณสมชายเหลี่ยมเย็นใจมีความสุขครับจัดแล้วประสบความสำเร็จเรื่องความสนุกสนานขอบคุณทีมหมอสิงห์ทุกๆท่านครับยกที่4ขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลครับขอบคุณหูฉลามคั่วเซ็งหงเยาวราชคุณมานพธีริยะเลิศศักดิ์ยาดมตาโปรเซียนหมาชัยวิลล่าคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการสกินเดียวครับคุณมานพสวัสดีน้ำดื่มรีเจนซี่อิ๋วเจิ้นฝูเซินครับเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยวันนี้คุณทวีศักดิ์มาเป็นผู้แทนยกที่4จะเช็คบินได้หรือเปล่าครับมี 20,000 บาทจากหมอเสงคุณชัดชัยมอบให้ครับโอ้ยเอาละครับต่อยมันต่อยสนุกนะครับเจ้าขาวธีรชัยไม่แปลกใจครับที่เขามีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศนะครับรายนี้ต่อยแต่ละครั้งนี่แม่แฟนๆหน้าจอเยอะเลยครับขอบคุณผู้บริหารของ SD 28ด้วยนะครับที่ส่งเสริมกีฬาดีๆสนุกๆให้ได้ชมตลอดซ้ายจะเจาะได้หรือเปล่าครับซ้ายหน้าของธีรชัยเบิกร่องนำทางได้ไหมกิ๊บ 1-2 ลงล่างครับเน้นลำตัวเน้นเป้าใหญ่ไปก่อนครับแม่มาแบบเน้นๆขวากระแทกเต็มตรงหูครับยืนนี่ทำท่าจะเอียงแล้วครับทำท่าจะอิสราเอลแล้วครับไม่ถึงกับเลบานอนครับยังไม่ถึงกับเลบานอนขวาไว้ก่อนครับวาเรนจิ้มโดนขวาอีกทีนึงอยู่ไม่อยู่ครับเต็มๆนะครับถลาแล้วครับถลาแล้วครับจิ้มขวาอีกทีสุดเลยโอ้ไม่ไหวครับดูอาการโอ้กรรมการพรมเมธ5 6 7ครับ8ครับเอ้ายังกัดฟันขึ้น
ึ้นมาได้ครับให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยังเป็นต้นเกมนะครับรอดไม่รอดครับดูยกนี้เวลายังเหลือเยอะเลยครับเน้นแล้วครับขวาโดดอีกทีนึงเมาไปเมามาแล้วครับอยู่ไม่อยู่อีกบัตรหนึ่งเต็มๆจะคว้าเอวครับแม่ธีรชัยรู้ครับจิ้มขวาอีกทีนึงม้วนเดียวข้างเดียวแล้วสุดครับนับอีกหนึ่งครั้งครับอาจารย์พงษ์เนตรยังไงก็ถึง8ครับแล้วดูอาการครับไหวไม่ไหวครับหางคิ้วซ้ายนี่เลือดทะลักออกมาครับถึง8ครับต้องเอาตัวให้รอดครับถ้าอีกนับหนึ่งนี่หยุดเลยนะครับเอาครับเจ้าขาวจะเช็คดินได้หรือเปล่าแม่วาเรนจะคว้าเอวให้ครับนี่ครับเจ้าขาวไม่เล่นด้วยครับดันออกไปไกลๆปลายยก10วินาทีระฆังจะช่วยได้หรือเปล่าครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับปลายยกอ้าวแล้วครับรอดไปได้ครับพักเดียวครับพักเดียวเดี๋ยวกลับมาภาพช้าครับดูจังหวะทิ้งขวาครับโอ้ยสุดไหลเลยนะครับมาจากหัวไหล่ส่งมาจากสะโพกบิดปังเข้าไปครับโอ้โหดูครับ147ปอนด์น้ำหนักช่างเมื่อเช้านะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แล้วนะครับทิ้งทั้งหัวไหล่ครับแม่นี่โดนทั้งบังนะครับอ่ะว่ากันต่อครับรางวัลพิเศษ 20,000 บาทจากหมอเสงครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยฉัตรจะมอบให้เป็นรางวัลพิเศษเอาครับได้ไป2นับแล้วนะครับยกที่ผ่านมาเบ้าตาด้านซ้ายนั้นเลือดทะลักไหลออกมาแล้วนะครับน้องๆเยาวชนที่จะเดินรอยตามธีรชัยดูนะครับจังหวะฝีมือหมัดหน้าหมัดหลังออกแบบมีคุณภาพครับไม่เน้นไม่มั่วนะครับค่อยๆแต่งไปเรื่อยครับวัย24 25กำลังแข็งแกร่งเลยนะครับเด็กคนนี้รู้หน้าที่มีระเบียบวินัยครับแต่ก็เคยโดนถึงกับขาปัดมาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่โดนกว่าจะถึงวันนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแม่แฟนๆก็ค่อยสะเป๋าโดนซ้ายเหมือนกันครับเจ้าขาวธีรชัยลูกศิษย์ของพระครูวินัยทรนักรินนะครับอัครวิโรจากวัดปากบึงพูดง่ายๆว่ากินข้าวคุณบาทมาก่อนแล้วครับแถวๆเคหะร่มเกล้านู่นโอ้ยทิ้งขวาอีกแล้วครับแม่ทำท่าจะเอียงอีกแล้วครับโอ้ยโดนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้โดนขวาแต่ละดอกโอ้สุดเลยครับอาจารย์พรหมเมธไม่นับแล้วนะครับโอ้ยืดเยื้อก็อันตรายนะครับอย่างนี้นี่ครับสีหน้าแววตาของเจ้าขาวธีรชัยครับมั่นใจมากครับชูกำปั้นใส่กล้องเลยครับนี่นะครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวมาดูเก็บตกทั้งหมดไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวครับมาดูภาพช้านะครับดูผลงานของเจ้าขาวธีรชัยครับนี่ครับขวาสั่งลาดอกนี้แล้วครับเต็มกล่องหูครับอีกมุมนึงครับปังเข้าไปครับโอ้ยหูดับตับไหม้ครับอย่างนี้แหมสุดเลยครับวอร์เรนจากอินโดนีเซียไม่ไหวครับโดนเต็มหมัดจริงๆนะครับบนเวทีพร้อมแล้วไปพบกับคุณสมิงขาครับคุณดำรงต่ายทองเดินเชิญครับนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับประธานของหมอเสงไทยแลนด์ของเรานะครับคือเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับมีน้ำใจมหาศาลมากเลยหมอเสงของเรานะครับวันนี้ก็สุดยอดสมุนไพรก็ต้องนึกถึงเลยคุณหมอเสงของเราบริษัทแสงสุริยฉัตรนะครับ 2,002 จำกัดคุณหมอเสงไทยแลนด์ของเราเป็นนั้นว่ายกที่5ธีรชัยนะครับสิทธิ์หมอเสงต่อยอนุมวยชาวอินโดนีเซียนี่เรียบร้อยไปเลยทีเดียว 4,000 ล้านนะครับแมนนี่ปาเกียวแต่ว่าธีรชัยนี่ขอแค่พันล้านเท่านั้นเองเห็นมั้ยของเราก็สบายวันนี้ทั้งปากกว้างของเรานะครับดร.กว้างรอบคอบคุณสมชายเหลี่ยมเย็นใจแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชสิงห์มหาวิทยาลัยนะครับคุณบุญเลิศพ่วงเพชรแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราชบำรุงคุณพงมิตรนะครับสิทธิ์พี่น้องแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยานะครับมงคลไหมล้วนผู้อำนวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมนะครับคุณรังสรรค์สู้สนามวันนี้หลายๆท่านอ้าว